เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่8นะครับจากรูป O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับโดยที่มุม BAO มีขนาดเท่ากับ45องศานะครับและมุม CDE มีขนาดเท่ากับ115องศาต้องหามุม AOE นะครับมุมนี้บวกกับมุม BOC นะครับหรือก็คือมุมนี้เนาะบวกกันนะครับเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ให้สวยๆแล้วกันโจทย์ต้องการนะครับมุม AOE นะครับบวกกับมุม BOC ตรงนี้เนาะเขาต้องการ2มุมนี้บวกกันนะครับสมมุติเป็นมุม x กับมุม y แล้วกันโจทย์ต้องการ x บวก y นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะก็ก่อนอื่นนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับว่าคือตรงนี้เป็นรัศมีของวงกลมถูกไหมตรงนี้ก็รัศมีของวงกลมนะครับเกิดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นมานะครับมุมตรงนี้45มุมตรงนี้นะครับก็ต้องเป็น45ด้วยนะครับเนื่องจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐาน2อันต้องเท่ากันนะครับมุมที่ฐานเท่ากันเนาะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอันนี้ใช้บ่อยเนาะเนี่ยแล้วก็เราจะไล่หามุมที่เหลือนะครับตรงนี้45ตรงนี้45นะครับมุมที่เหลือนะครับก็จะเท่ากับนะครับมุมนี้เนาะก็เท่ากับ90องศาพอดีนะครับอันนี้ต้องลองคิดเลขนะครับเพราะว่า90บวก45บวกกับ45เนี่ยมันได้180เนาะเนี่ย45เจอ45มันได้90ถูกไหม90บวกกับ90ได้180นะครับก็ต่อไปนะครับเราจะเอามุม115เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเจอบ่อยแล้วนะครับสี่เหลี่ยมที่อยู่ในลักษณะนี้เนาะมันก็คือสูตรนะครับสูตรเข็มทิศแบบที่จุดอยู่ข้างใต้นะครับเนี่ยนะครับถ้าพี่เขียนเต็มๆมันก็คือตัวนี้เนาะใช้สูตรนี้นะครับเนี่ยถ้าตรงนี้มีขนาด x องศานะครับมุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็น 2x องศาเนาะเนี่ยรูปนี้เนาะต้องมองให้ออกนะครับรูปนี้เนาะถ้าตรงนี้ x องศาแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น 2x ถูกไหมเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะมองภาพยากนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะกินพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเอามุมที่อยู่ภายนอกนะครับเนี่ยก็เลยกินรวบทั้งหมดตรงนี้ออกหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับเนาะเข้าใจใช่ไหมตรงนี้115นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น2คูณด้วย115นะครับ2คูณกับ115นะครับจะมีค่าเท่ากับ230องศานะครับตรงนี้คูณเลขธรรมดาเนาะ230องศาเนี่ยมันเกิดจาก3มุมประกอบกันถูกไหมคือมุมนี้มุม x นะครับบวกกับมุม90แล้วก็บวกด้วยมุม y นะครับหรือก็คือเขียนเป็นสมการนะครับได้ว่า x บวกนะครับบวก90องศาบวกด้วย y นะครับจะมีค่าเท่ากับ230องศาถูกไหมทั้งวงตรงนี้เนาะ230องศานะครับเนี่ยตรงนี้เนาะซึ่งนะครับเราย้าย90ไปลบครับได้ x บวก y มีค่าเท่ากับ230ลบด้วย90นะครับจะเหลือ140องศานะครับก็หลายคนทำมาจนถึงตรงนี้แหละยังไม่รู้ตัวว่าจริงๆเราคิดออกแล้วนะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยต้องการมุม x บวก y ถูกไหมเนี่ยโจทย์ต้องการ2มุมนี้บวกกันนะครับเนี่ยเราก็ได้มาแล้วว่าเท่ากับ140นะครับตอบได้เลยเนาะคือความยากของข้อนี้เนี่ยหลายคนนะครับเวลาเจอโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยเจอโจทย์มุมบวกกันอย่างนี้นะครับมักจะไปติดอยู่กับการหาค่าของแต่ละมุมครับเขาอยากรู้ว่ามุมตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนะครับโจทย์บางข้อเนี่ยเราไม่ต้องรู้แต่ละตัวก็ได้นะครับอ
เนี่ยตอนนี้เราพี่ยังไม่รู้เลยว่ามุม x เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่มุม y มีขนาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยยังไม่รู้ทั้งสองมุมนี้เลยเนาะแต่ว่ารู้แล้วว่านะครับ x บวก y เนี่ยมันได้140นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการแค่ตัวนี้นะครับโจทย์ไม่ได้อยากรู้ว่า x ขนาดเท่าไหร่ y เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเราก็เลยตอบได้เลยเนาะเท่ากับ140องศานะครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ดีมากเลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ